ันทุกเช้านะครับกับ U-Trade Morning Call สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มการลงทุนในวันนี้นะครับรู้สึกว่าเสียงน่าจะโอเคแล้วนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าโอเคในทั้ง Facebook หรือในทั้ง YouTube ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าบางที YouTube เคยมีเหมือนกันว่าเร่งเสียงมากๆเนี่ยมันจะไปก้องที่ทางด้านของตัว YouTube แทนนะครับก็มีหลายเรื่องที่ต้องมาอัปเดตกันในเช้าวันนี้ครับเพราะว่าเมื่อวานเองตลาดในช่วงหลังปิดตลาดไปแล้วเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ก็ได้มีการแถลงข่าวมานะครับว่ามีประกาศว่าตลาดทรัพย์มีแนวคิดในการที่จะตัวฟรีโฟลด์แล้วก็เกณฑ์ในการคำนวณดัชนีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆว่ามันน่าที่จะมีผลกระทบกับใครอย่างไรบ้างนะครับอันที่1ก่อนเนี่ยขออนุญาตที่จะมาคุยกันในเรื่องนี้แล้วกันว่าโอเคเรื่องของฟรีโฟลด์เนี่ยว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ทำไมต้องมาปรับปรุงจริงๆไอ้เหตุผลที่ต้องปรับปรุงผมเชื่อว่าหลายคนติดตามตลาดในช่วงนี้เนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าการที่มีหุ้นบางตัวที่ขึ้นเยอะๆโดยที่สภาพคล่องหรือปริมาณหุ้นหมุนเวียนไม่เยอะเนี่ยมันมีผลอย่างไรบ้างต่อการคำนวณดัชนีนะครับแล้วก็ทำให้ภาพของดัชนีเนี่ยผิดเพี้ยนไปอย่างไรบ้างนะครับก็อันที่หนึ่งเลยถ้าเราไปในเว็บไซต์ของเซตนะครับถ้าผมพาท่านไปดูเว็บไซต์ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยแล้วไปดูในหุ้นแต่ละตัวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งจะให้ท่านดูโอเคนี่ใครโทรมาเดี๋ยวนะครับโอเคเดี๋ยวไปที่ตรงหน้านี้กันในหน้านี้จะเห็นว่าเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการตลาดเนี่ยพูดถึงเรื่องเกณฑ์เกี่ยวกับทำฟรีโฟลด์และดัชนีก็คือว่าเดิมเนี่ยตลาดหลักทรัพย์คิดว่าหุ้นทุกตัวที่มีฟรีโฟลด์เกินกว่า 5% เนี่ยนะครับมีคือถือหุ้นต่ำกว่า 5% นั้นเป็นฟรีโฟลด์หมดก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยมีการคำนวณแล้วตัวเลขบางอย่างมันเพี้ยนไปแต่ว่าล่าสุดเกณฑ์ที่จะมีการปรับตรงนี้นะครับหน้าที่จะทำให้มีการเอา adjusted market cap มาคิด adjusted free float adjusted market cap ก็คือการเอา market cap เนี่ยมาเรียงลำดับหุ้นใหม่ไม่ใช่เอาตามขนาดของ market cap ทั้งหมดแต่เอาเฉพาะว่าเอาจำนวนหุ้นที่คิดเป็น free float นะครับคูณด้วยราคาเพื่อเป็น market cap ที่ adjust แล้วก็เอามาเรียงลำดับกันใหม่ผลก็คือว่าไอ้หุ้นที่มีปริมาณหมุนเวียนน้อยๆนะครับแล้วก็เคยมี market cap ใหญ่ๆเนี่ยพอมาเรียงใหม่ปุ๊บอาจจะไปอยู่อันดับที่40 50เลยก็ได้หรืออาจจะหลุดเซต50ไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้การจัดเซต50ในอนาคตหรือการจัดเซต100ในอนาคตถ้ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากในปัจจุบันค่อนข้างที่จะมากนะครับดังนั้นภาพตรงนี้ถ้าเราลองไปทำข้อมูลคร่าวๆซึ่งเดี๋ยววันนี้เราคงจะมีการทางดัตต้าเบสเราไปทำข้อมูลอยู่แล้วคงจะออกมาเป็นไฟนอลให้เราเห็นแต่ว่าคร่าวๆแล้วเนี่ยจากการคำนวณต้องบอกว่าคนที่น่าจะได้รับผลดีในรอบนี้คือกลุ่มธนาคารนะครับเท่าที่ลองทำดูแล้วเนี่ยชื่อธนาคารหลายตัวเลยนะครับอย่างเช่น BBL KBank SCB เนี่ยจะกลายเป็นคนที่ได้ประโยชน์ครับว่าอันดับของการจัดอันดับด้วยวิธีนี้มันขยับสูงขึ้นนะในขณะที่ไอตัวที่มันจะได้รับผลกระทบทางลบก็คือตัวที่มันฟรีโฟลด์ไม่ค่อยเยอะพวกนี้ก็เรารู้กันอยู่นะครับ Delta AOT B นะครับ Gap พวกนี้เนี่ยอาจจะได้รับแมคโครพวกนี้อาจจะได้ผลกระทบก็คืออันดับมันจะลดลงผลก็คือว่าแนวโน้มข้างหน้าถ้ามีการปรับเกณฑ์เซ็ต50จริงๆเนี่ยหุ้นพวกนี้อาจจะถูกลดน้ำหนักการลงทุนลงนะครับและขณะเดียวกันในกลุ่มพวกที่เป็นกลุ่มแบงค์เนี่ยดีไม่ดีจะถูกปรับน้ำหนักการลงทุนขึ้นมาประกอบกับการที่ KBank วันนี้รายงานผลประกอบการได้ค่อนข้างที่จะดีก็คือว่ากำไรออกมาดีกว่าที่ทวนคาดแล้วก็ดีกว่า3ไตรมาสแรกบอกคนละเรื่องเลยนะครับหลักๆเลยเนี่ยน่าจะมาจากการตั้งสำรอง expected credit loss ที่ค่อนข้างจะต่ำมากก็คือว่าตอนครึ่งปีแรกเนี่ยตอนที่มีโควิดใหม่ๆเขาตั้ง expected credit loss คิดเผื่อไว้เลยว่าจะขาดทุนค่อนข้างจะเยอะนะก็เลยตั้งไว้ค่อนข้างจะเยอะพอมาถึงช่วงปลายปีด้วยมาตรการหลายอย่างที่ออกมาด้วยสถานการณ์ของตลาดที่ดีขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าโอกาสที่เรามาตั้งสำรองเพิ่มเติมน่าจะไม่เยอะหรือน่าจะน้อยมากๆนะครับผลก็เลยกลายเป็นว่าพอตั้งสำรองค่อนข้างจะน้อยเนี่ยกำไรไตรมาส4มันดีขึ้นมากลับขึ้นมาเป็นหมื่นกว่าล้านเลยจาก 2-3 ไตรมาสที่แล้วเนี่ยอยู่ระดับ 5,000 6,000 8,000 เนี่ยมันเลยกลายเป็นภาพที่น่าจะเป็นปัจจัยบวกหนึ่งให้กับทางด้านกลุ่มธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นก็กลุ่มธนาคารการที่มันผ่านสัญญาณของตัวหนี้เสียแล้วก็ในเรื่องของตัวภาพของโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการของตัวธนาคารแห่งประเทศตัวของตลท.เนี่ยนะครับเราคิดว่า
มีโอกาสที่จะเห็นการ re-rating หุ้นในกลุ่มธนาคารขึ้นนะครับเพราะโดยรวมแล้วถ้าหุ้นเรื่องของอเมริกาวันนี้ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นไปตามที่เคยคุยกันมานะครับตลาดค่อนข้างที่จะตอบรับในเชิงบวกนะครับต่อการรับตำแหน่งของคุณโจไบเดนซึ่งธีมการลงทุนหลักของคุณโจไบเดนก็หนึ่งเศรษฐกิจฟื้นตัวหุ้นโภคภัณฑ์ดีนะครับหุ้นส่งออกดีเพราะว่าไม่ได้มีมาตรการเหมือนกับคุณทรัมป์แล้วแล้วก็ขณะเดียวกันทางฝั่งของตัว เรื่องของตัวการสนับสนุนพลังงานสะอาดก็จะเป็นด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายการที่ผ่อนคลายเรื่องนโยบายการค้าต่างๆก็น่าจะทำให้หุ้นกลุ่มอาหารกลุ่มส่งออกเนี่ยได้รับเบเนฟิตตามไปด้วยนะครับก็หุ้นแนะนำวันนี้เลือกอะไรเลือก PTG ยังชอบอยู่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันตัวของทางนะก็นอกจาก PTG แล้วก็จะมีตัวทางด้าน VNT นะครับมีตัวของทางด้าน TVO นะครับซึ่ง TVO เนี่ยวันนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องน้ำท่วมที่มาเลเซียด้วยนะครับซัพพลายของทางด้านพวกไอตัวน้ำปาล์มก็จะลดลงซึ่งก็จะบวกกับถั่วเหลืองซึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนนะครับดังนั้นก็ตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นปัจจัยที่ถือได้ว่าบวกกับทางด้าน TVO นะครับสุดท้ายก็คือแคลคอม CCET ราคาหุ้นยังเทรดดิ้งอยู่ 0.7 เท่า Price to Book Value นะครับก็เราคิดว่าภาพของการค้าโลกที่จะฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังไร้กากอยู่แล้วยังพอจะเลื่อนได้ก็จะเป็นของทางด้านแคลคอมหรือว่า CCET นะครับก็วันนี้คิดว่าธนาคารครับน่าจะเห็นการตอบรับในเชิงเป็นกลุ่มหนึ่งที่สับสนแล้วก็ผลักดันตลาดให้มีโอกาสที่จะปรับดีขึ้นนะครับพบกันใหม่กับ Utrade Morning Call ได้ทุกเช้านะครับแล้วก็วันนี้ขออนุญาตที่หนึ่งว่าอาจจะมีภารกิจต้องรีบไปทำต่อนะครับก็พบกันใหม่ทุกเช้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ